สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว PostgresQL ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Regular Expression Replace เพื่อที่เราจะ search ตัว pattern ของคำแล้วก็แทนที่เนี่ยลองมาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว Azure Data Studio เริ่มต้นมาเดี๋ยวผมจะ connect ไปที่ตัว Postgres q l ของผมก่อน ะครับในนี้ผมสร้างไว้แล้วเนี่ยตัว Database ชื่อ Saturn นะครับผมคลิกขวาไปแล้วก็ n o w n o t o k อ่าพอได้อันนี้มาผมหดด้านนี้ไปตรงนี้มันจะ Connect ไปที่ตัว s t s t e s ผมแล้วผมจะสาธิตโดยใช้ตารางนี้นะครับตารางชื่อว่า Bill เลียน r e นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของเศรษฐีพันล้านดอลลาร์นะครับ10คนแรกในปี 2019นะครับก็เจฟเบซอสเจ้าของ Amazon ถัดมาก็บิลเกตอาคันนี้มาดูนะครับหากผมต้องการที่จะแปลงคอลัมน์นี้เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวส r i n g นะครับอันนี้เป็น Text เนี่ยเขียนว่ามีตัวดอลลาร์หนึ่งสามหนึ่งบิลเลียนเนี่ยหากผมต้องการที่จะหาผลรวมของคอลัมน์นี้แล้วกันผมจะต้องทำยังไงอ่าลองมาดูตัวอย่างนะฮะมาลองดูเทคนิคการทำแบบ ใช้ฟังก์ชัน replace ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกว่า select replace นะฮะแล้วก็ net worth USD เดี๋ยวตรงนี้ from Bill เ o n นเขียงนงี้ก่อนฟังก์ชัน replace เนี่ยเดี๋ยวผมทำงี้เียกัน copy ตัวนี้นะให้ดูฟังก์ชัน replace จะผ่านค่าตัว column นะครับหรือว่าจะเป็นตัว text string เนี่ยบอกว่า replace ตัวดอลลาร์และกันเปลี่ยนตัวดอลลาร์แล้วก็แทนที่ด้วยตัวค่าว่างๆก็คือการรีเพ c e นั่นเองใช่ไหมครับลองรันดูอ่าคราวนี้สังเกตนะครับข้อที่2เนี่ยตัวดอลลาร์เนี่ยจะหายไปแล้วถ้าผมจะลบตัวบิลเลียนด้วยนะครับมาดูนะฮะตรงนี้ผมก็เปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นบิลเลียนแบบนี้อ่าริงๆแล้วมันต้องลบบิลเลียนตรงนี้คือมีสเปซบิลเลียนแล้วก็บอกว่าเนี่ย ตัวนี้ไปแล้วก็รันดูนะครับอ่าเราก็จะได้ตรงนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือลบตัวดอลลาร์แล้วก็ลบตัวบิลเลียนเนี่ยเราจะต้องใช้ replace เนี่ยถ้าจะทําให้ครบนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ผม Copy ตัวนี้มามันจะกลายเป็นว่า replace ของ replace นะครับตรงนี้ผมบอกว่าครั้งแรกเรา replace ลบตัวบิลเลียนทิ้งไป แล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาเป็นตัว Text ให้แล้วเราก็บอกว่ามาลบตัวนี้ใช่ไหมครับลองดูนะครับแล้วเราก็รันครั้นี้เราก็จะได้ตัวแบบนี้มาแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นตัวสตริงเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้นะครับเราก็ทำแบบนี้บอกว่าแคสตัวนี้เป็น Decimal แล้วก็เอา5ตัวแล้วก็ให้ทศนิยม1ําตำแหน่งเดินฮะนะคันนี้คอลัมน์สุดท้ายนี้จะเป็นตัวเลขที่เราจะมาบวกลบคูณหารได้นะครับแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้าง Excel ลหนึ่งขึ้นมาแล้วกันมันก็คือเราบอกว่าเนี่ยเราสีเล็กใช่ไหมครับถ้าอยากจะหา ผลรวมเนี่ยเนื่องจากตรงนี้เราแปลงเป็นตัวเลขได้แล้วตรงนี้เราก็ใช้ฟังก์ชัน sum ได้แบบนี้แล้วก็หลันเราจะได้เห็นว่าเนี่ยสิคนแรกนะครับมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด743บิลเลียนดอลลาร์อ่าครันนี้ลองมาดูวิธีของเล็กรเอ็กเพรสชั่นนะครับผมก็ select from billionaire นะฮะแล้วก็ผมจะเขียนให้ดู ในเวอร์ชันของ Regular Expression เราก็บอกว่าเล็ก x แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว replace ถ้าเรามามองนะครับ pattern ของตัวนี้เนี่ย column net w o r k เนี่ยเราต้องการเก็บตัวที่เป็นตัวเลขรวมถึงจุดทศนิยมตัวที่ไม่ใช่เนี่ยลบทิ้งให้หมดถ้าเราเข้าใจการใช้งาน Regular Expression นะครับเราก็จะสามารถเขียนชุดคำสั่งได้ง่ายเลยเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับผมบอกว่าผมต้องการ ลบนะครับเป็นช h o i c e ของเราก็คือตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขผมเขียนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดนะฮะอย่างเช่น50.8เนี่ยเราต้องการเก็บ50.8ส่วนดอลลาร์อะไรพวกเนี้ยลบถึงหมดแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้แทนที่ด้วยตัวนี้แล้วก็บอกว่า G ก็คือลบทุกตัวนะครับที่เจอเนี่ยเดี๋ยวนะลองรันดู เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยพอเราใช้ regular expression นะง่ายเลยเราเขียนแค่นี้ปุ๊บค่าตัวดอลลาร์แล้วก็ตัวเว,ว้นวักบิลเลียนเนี่ยโดนลบทิ้งไปละเพราะตัวนี้บอกว่าลบตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วก็จุดซึ่งจริงแล้ว regular expression นะครับเราเขียนได้หลายวิธีเลยนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าเอาเขียนแบบเวอร์ชันอีกอันนึงนะครับผมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้นี้ขีดขีดเป็นตัวคอมเมนต ตัวแบบนี้นะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ยกเว้น0นถึง9นะครับอาจจะดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ Re g u l a r expression เนี่ยเดินฮะแล้วก็หลันเห็นไหมครับคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้เหมือนกันพอเราได้อันนี้มาเราก็สามารถที่จะหาผลรวมดูนะครับผมก๊อบอันนี้มาแล้วก็แปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมลบบรรทัดนี้ลบบรรทัดนี้ผมสามารถใส่ฟังก์ชัน sum เข้าไป โดยที่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเดซิม a ล5ตัวแล้วก็ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแบบนี้เราก็จะได้การซัมออกมาเห็นไหมครับ743.8เนี่ยเหมือนกับตัวนี้เลยนี่คือประโยชน์ของตัวเ e ็กราเอ็กเ e s ชั่นซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเล็กราเอ็กเ e s ชั่นนี้ p o w เวอร์มากสมมุติว่าผมเอาคาใหม่นะครับ มาดูตรงนี้อรอบหนึ่งอ่าคราวน,นี้มาดูตรงนี้แล้วกันตรง name เนี่ยแสดงเป็นนามสกุล c o ม m าแล้วก็เบ้วว a ชื่อเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ามาดูนะครับผม select ตรงนี้ผมเอาคอลัม n name ให้ดูแล้วอีกอันหนึ่งจะเป็น regular expression ที่จะ format เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ครับ Jeff Bezos นะครับ ให้แปลงเป็นอย่างนี้นะครับอ่านา,ามสกุลขึ้นแล้วก็คอมมาแล้วค่อยตามด้วยชื่อเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว grouping ของ regular expression นะครับามาดูนะครับ name ตรงนี้ก็คือขลอร่ำชื่อ name น,นั่นเองนะครับขลอร่ำชื่อ name แล้วผมบอกว่าทำกรุ๊ปนะครับมันจะมีชื่อกันนามสกุลเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยก็เอาตัว alpha numeric นะครับตรงนี้ เอาหลายๆตัวนะครับก็คือเอาแบบนี้แล้วจริงๆแล้วตรงนี้มี3กรุ๊ปเพราะว่าชื่อกับนามสกุลเว้นบักด้วยช่องว่างเนี่ยเราก็บอกว่าช่องว่างเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ช่องก็ได้คือใช้ backslash s นะครับตัว white space แล้วส่วนที่เป็นนามสกุลเราก็บอกแบบนี้นในนี้นะครับพ o l y p l a c e นะครับเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็น3ท่อนแล้วเราก็เอา3ท่อนนี้นะครับมาประกอบร่างกันก็คือ ท่อนแรกคือชื่อท่อนที่สองคือตัวเว้นวรรคตรงนี้ท่อนที่สามคือนามสก,กุลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลขเอกราะทำแบบนี้ถ้าเราบอกว่าผมขอท่อนที่สามออกมาดูแค่นี้นะครับลันดูนะฮะสังเกตว่าผมจะได้ตัวนามสก,กุลเห็นไหมครับงั้นถ้าผมบอกว่านามสก,กุลเสร็จใส่คอมมาเข้าไปแล้วก็ชื่อเนี่ยจะเป็นท่อนที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ลันเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยการสลับระหว่างตัว ชื่อกับนามสกุลให้ฟอร์แมตออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าผมจะเขียนงี้ังได้เลยว่าเป็นนามสกุลคอมมาแล้วก็ตัวแรกเท่านั้นของชื่อนะครับมาดูนะฮะผมเขียนแบบนี้เดี๋ยวผมก๊อบอันนี้ลงมาเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับเราก็จะบอกว่าเราเอาตัวอักษรแค่หนึ่งตัวเราก็ใช้จุดก็พอนะครับั้นพอมีตัวอักษรหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บคันนี้มันจะมี4ท่อนเนี่ยเราก็มีตัวที่เหลือ นะครับนะแบบนี้จุดนี้คือแทนตัวอักษรหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงตัว J อย่างเช่นของคนแรกนะครับดึงตัว J ออกมาแล้วท่อนที่2เนี่ยก็คือเอาอัลฟานะ m ิเบลิกเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอตัว Space แล้วก็เป็นตัวนามสกุลงั้นอันนี้มี4ท่อนเนี่ยถ้าผมทําแบบนี้นะครับตัวนามสกุลก็คือท่อนที่4แล้วก็ท่อนแรกนะครับกลุ่มแรกก็คือตัว แรกนั่นเองลันดูนะฮะอ๋อตรงนี้มีคอมมาเกินลบทิ้งกันลันเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยเบซอสคอมมาแล้วก็เป็น J จนะครับจกสอรตัวแรกของชื่อแบบนี้นี่คือเทคนิคการใช้งานนะครับอ่ะหรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูดตัวอย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าอันนี้เราจะเขียนแบบเทสง่ายๆเราเขียนแบบนี้ได้ สมมุติว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์มั่งละกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0มี10แต่ว่า0621234567ละกันผมต้องการฟอร์แมตเบอร์โทรศัพท์โดยที่ว่าให้เหมือนกับว่าตรงนี้ให้ฟอร์แมตเป็นเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้ให้ดูด้ลยกันเหมือนกับเป็นวงเล็บแล้วก็062แล้ว1234567เนี่ยถ้าเราต้องการแบบนี้เราจะเขียนยังไงมาดูนะครับ เราก็บอกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับตัวเลขเนี่ยเป็น3 3 4นะครับ3กลุ่มผมเขียนนี้ไว้ก่อนเลยนะครับตัวเลขตรงนี้ผมบอกว่าต้องการตัวเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมก็ดีแล้วก็วงเล็บปีกกา3เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็3ตัวอันนี้เป็น regular expression นะครับแล้วกลุ่มสุดท้าย4ตัวแล้วพอได้เสร็จปุ๊บผมบอกว่าจะมา Format ก็บอกว่า กลุ่มแรกให้อยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็มีเว้นวรรคอันหนึ่งแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่2แล้วก็ขีดกลุ่มที่3แบบนีน้ดูนะครับรันอันนี้เห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกฟอร์แมตออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับน,นี่ก็คือวิธีการไปรยุกซึ่งถ้าเราฟอร์แมตเบอร์โทรศัพท์ได้เราก็ไปฟอร์แมตพวกบัตรเครดิตบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นบัตร เครดิตละกันนะครับสมมติบัตรเครดิตแบบ16ตัวนะครับ10แล้วก็1 4 1ส1่หอ่าแบบนี้อันนี้16ตัวเราแบ่งเป็น4 4 4 4เนี่ยเราก็แก้ตรงนี้นะครับเป็น44 4. ตรงนี้ Copy ได้เลยอ่า4ท่อนท่อนละ4ตัวแล้วแต่ละท่อนให้แยกจากกันนะครับท่อนที่1ท่อนที่2 ทอนที่สาท่อนที่4ี่แยกจากกันโดยเว้นวรรคนะครับลันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยบัตรแบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถทําได้เยอะจะบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมทําอันนี้เป็นบัตรประชาชนแล้วกันนะครับ13หลักเนี่ยลบออกสักสามหลักนะเป็นแบบนี้บัตรประชาชนนะครับสมมุติว่าตัวแรกนะครับเราเอา1ตัวเนี่ยเราเขียนแค่นี้ก็พอ หตัวแล้วก็ถัดมา4ี่หลักแล้วก็5หลักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอ,อนับนิดหนึ่งแล้วก็แบบนี้นาดูนะครับ1นบวกสเป็น5 10, 12, น้าสิบสอ่าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้ถ้าสมมุติวันนี้เป็นหลักบัตรประชาชน13หลักรันดูอ๋อตรงนี้ผมวงเล็บผิดนะครับเดี๋ยวต้องอย่างนี้ ออกตรงนี้วงเล็บปีกกานี้ไม่ใช่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยฟอร์แมตแบบบัตรประจำตัวประชาชนนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะมีแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูวิธีการประยุกต์หลายๆแบบเนี่ยสมมุติว่าเรามีตัวนี้คนเขากรอกเบอร์โทรศัพท์มาละกันนะครับเขากรอกมาเป็นแบบนี้ สมมุติว่าเขามีใส่สัญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยแล้วเราต้องการที่จะลบทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขทิ้งนะครับจากเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยลบทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วก็บอกว่าตัวนี้นะครับ replace ตัวนี้หมายถึงว่าเราจะเอาทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับก็คือเครื่องหมายหมกนี้ หมายความว่าไม่ใช่แล้วก็ backslash d หมายถึงตัวเลขนะครับแล้วเราก็บอกว่า replace ด้วยอันนี้และอย่าลืมเราต้องบอก g แบบนี้นะครับรันดูนะฮะเห็นไหมครับมันจะตัดทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขทิ้งคราวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งถ้าเรานะครับเป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นตัว g ข้างหลังนะครับให้ดู2อันแล้วก็ลันดูคราวนี้จะสังเกตนะครับ อันแรกเนี่ยมันจะลบทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขก็คือพวกวงเล็บ Space k e ีดเนี่ยลบหมดเลยตัว G นี่คือ global ก็คือลบทุกครั้งที่เจอนะครับส่วนบรรทัดที่3นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่มี G จะสังเกตเห็นว่ามันลบแค่วงเล็บตัวแรกถึงนะครับั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับตอนที่เราทำเนี่ยปกติถ้าต้องการ replace ทุกอย่างนะครับทุกตัวที่เจอเนี่ยที่เข้าเงื่อนไขก็ใส่ตัว G เข้าไปนั่นเองนะครับ หรือว่ามาดูอีกสักตัวอย่างก็ได้นะครับสมมุตินะครับผมต้องการลบนะครับลบทุกตัวที่ไม่ใช่ตัว a ถึง z แล้ละกันนะครับทุกตัวที่ไม่ใช่ a ถึง z ไม่ว่า a ถึง z จะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเนี่ยเราก็จะลบทิ้งให้หมดนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับ ตรงนี้นนเราก็บอกว่ายกเว้น A ถึง Z ตัวใหญ่ A ถึง Z ตัวเล็กนอกนั้นลบทิ้งให้หมดนะครับหรือว่าอันนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นตัวดาวให้ดูแล้วกันคือเราจะลบหรือว่าจะแทนที่ด้วยตัวอื่นก็ได้นะครับจริงๆเรา Replace เนี่ยเราเขียนนี้ได้อลองรันดูเห็นไหมครับตัวที่ไม่ใช่ A ถึง Z ไม่ว่าใหญ่เล็กนะครับจะถูกแทนที่ด้วยดาวหมดละนะครับตัวดอกจันนะฮะ เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัว Regular Expression Replace Function ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ